สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์งานเกี่ยวกับงานศิลปะที่เราได้ทำมาก็ก่อนอื่นขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มซึ่งมี5คนวันนี้มาแค่3คนนะครับเพราะอีก2คนไม่ว่างก็คนแรกนะครับผมนายพลกิจอิปฐมผมนายพีรพัฒน์แสนเสงครับผมนายสุภวิทย์ทิศาราครับอีก2คนชื่อนายศิวกรสุทธิผุยและนายพักพลกล้าหาญครับขั้นตอนแรกเราจะมาพูดขั้นตอนการทำก่อนเลยนะครับก็ขั้นตอนการทำนะครับเราต้องทำกรอบรูปก่อนนะครับกรอบรูปเนี่ยเราต้องใช้ตลับเมตรวัดขนาดไม้เพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับตลับเมตรเป็นเซนได้ไหมครับเป็นนิ้วก็ได้ครับสุดยอดครับนะครับให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วเราก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเลื่อยครับเราเอาเลื่อยเลื่อยมาตัดไม้ให้ได้4ท่อนตามขนาดที่เราวัดไว้แล้วเอามาประกอบเข้าด้วยกันประกอบยังไงเราเอาค้อนนะครับเอาค้อนมาตีตะปูให้ได้ความแน่นหนาหลังจากนั้นเราผ้ามาขึงไว้ให้ตึงพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเราดึงผ้าแต่ละมุมและใช้แม็กยิงดึงแต่ละมุมให้ใช้แม็กยิงให้มันตึงตึงในที่นี้ของเราคือไงคือเราต้องใช้เหรียญนะครับหย่อนลงไปที่ผ้านะครับให้มันเด้งไม่ต่ำกว่า2ครั้งนี่ถือว่าตึงต้องตึงขนาดไหนครับหมายถึงผ้าตึงไม่ใช่หน้าตึงครับอ๋อครับผมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเอาสีนะครับสีขาวทาปล่อยแห้งทาปล่อยแห้งทั้งหมดเป็นจำนวน3รอบนะครับเราจึงเริ่มขั้นตอนการดับเราดับโดยการเอาโปรเจคเตอร์นะครับฉายแล้วเอาดินสอวาดตามรายละเอียดหลังจากนั้นพอวาดตามรายละเอียดครบแล้วเราเอาผู้การมาวาดตามรายละเอียดต่อนะครับขั้นตอนต่อไปสำคัญมากครับเป็นขั้นตอนการลงสีเราลงสีตามรายละเอียดทั้งหมดให้สวยงามนะครับจบแล้วครับก็ต่อไปเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับอุปสรรคแรกเลยคือการดับรูปของพวกเราเมื่อเราดับมาแล้วและนำมาลงสีทำให้เราได้รู้ว่าเพื่อนของเราดับมามั่วซั่วครับทำให้การลงสีของเราเป็นไปได้อย่างยากลำบากเราก็เลยต้องเอารูปต้นแบบมาเทียบแล้วก็วาดใหม่ให้มันเป็นรูปร่างมากกว่าเดิมอุปสรรคที่2ก็คือเมื่อเราผสมสีลงไปแล้วสีก็เพี้ยนนะครับกลุ่มเรานี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างจากนั้นเมื่อเราทำไว้วันต่อมามาดูสีสีแห้งต้องผสมใหม่สีก็ยังเพี้ยนเหมือนเดิมเราก็ได้กลุ่มเพื่อนๆทั้งหลายนะครับและครูขวัญมาช่วยกันผสมสีให้สีออกมาดีนะครับอุปสรรคสุดท้ายที่เราเจอเลยก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่ครูขวัญนัดมาทำงานเพื่อนๆต่างไม่ว่างครับวันเสาร์เลยมากัน4คนขาดนายศิวกรสุทธิผุยไปแข่ง LOL กลับมาไม่ทันอีกแล้วจากนั้นพอมาถึงวันอาทิตย์นายพีกับนายวิทย์ไปเข้าค่ายครับทำให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างทำให้งานล่าช้าแต่สุดท้ายงานก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างดีครับประโยชน์ที่ผมคิดว่าได้จากงานนี้คือเราได้ฝึกการดับรูปฝึกการทำงานเป็นกลุ่มฝึกทาสีฝึกการลงสีฝึกการผสมสีนะครับเริ่มที่ข้อเสียก่อนเลยครับข้อเสียเขาอย่างที่นายหัวลูกชิ้นพูดไว้แล้วก็อย่างที่พูดไว้ครับว่ามาไม่ครบแล้วก็พวกผสมสีอะไรอย่างเงี้ยทิ้งข้ามันไว้มันก็แห้งไปแล้วก็นำมาผสมสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนข้อดีของเราก็คือพวกเรากลุ่มของพวกเรามีความสามัคคีครับทำให้งานออกมาสำเร็จด้วยดีครับและก็ถึงแม้ว่าในแต่ละวันจะมาไม่ครบแต่ว่าเราก็สามารถแบ่งหน้าที่กันทำได้อย่างดีเยี่ยมครับเสร็จแล้วครับก็จบไปแล้วครับกับการพรีเซนต์สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าลากับม้าวิ่งแข่งกันตัวอะไรจะชนะครับลาครับเพราะลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ